สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับเพลงนัชชาค่ะคลิปนี้นะคะก็จะมาเตือนนะคะว่าตอน 1:30 นวันนี้นะคะมีประกาศ GDP นะอย่าลืมติดตามดูนะคะและช่วงประมาณ 1:20 นิดๆเนี่ยจะเริ่มมีการผันผวนนะเราอาจจะเจอรถไฟเหาะก็ได้นะคะวันนี้ก็เป็นอีก1วันนะที่จะมีประกาศGDP ประกาศจำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกและอีกหนึ่งตัวเลยก็คือยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนก่อนจะไปอัปเดตข่าวนะคะเดี๋ยวเราอัปเดต Bitcoin กันก่อนคอนเทนต์ในช่องนี้นะคะจะมาจากการอัปเดตข่าวสารและสตรีมสดทุกๆวันพุธและวันอาทิตย์ของเพลงนะคะถ้าคุณนะคะอยากจะสนับสนุนเพลงคุณสามารถทำได้ง่ายๆแค่กดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์มันจะช่วยให้คนอื่นเห็นวิดีโอของเพลงมากขึ้นนะคะหรืออยากจะเลี้ยงกาแฟเพลงก็ได้นะคะก็แค่กดไปที่ระบบสมาชิกด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะและในส่วนของระบบสมาชิกยังมีสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ด้วยนะคะจากไลฟ์เมื่อคืนนะคะจะเห็นได้ว่า Bitcoin เนี่ยขึ้นมา 21,000 ดอลลาร์นะแล้วก็คือย่อลงไปเราลองมาเทียบกับ DXY จะสังเกตเห็นได้ว่า DXY แท่งเทียนมันกลับตัวนะเนี่ย4ชั่วโมงนะคะปิดเป็น Bullish Engulfing นะ Engulfing ตัวนี้ค่อนข้างสำคัญนะคะถึงจะมีแววว่าเนี่ยเห็นปะไอ้ RSI ก็ลงมาโอเวอร์โซด้วยสโตก็คือตัดกันแล้วในโอเวอร์โซค่อนข้างน่าสนใจระมัดระวังนะคะใครไม่มีของจะไล่ราคาเนี่ยคิดดีๆนะใครจะเปิดช็อตพยายามเข้า NT ให้คมๆนะคะและเราจะได้แบบไม่ต้องบนทุนมากนะหลายๆตัวนะคะที่ดูเมื่อคืนเนี่ยก็ถึงเป้ามากันที่ข่าวแรกเลยดีกว่าจะเป็นข่าวไหนไปไม่ได้สำหรับอีลอนมัสก์นะคะก็คือจะกำลังจะปิดดีล Twitter วันที่28ตุลานี้แล้วนะและล่าสุดเนี่ยอีลอนนะคะเขาก็ได้เพิ่มคำหนึ่งใน Twitter ของเขาเนี่ย Chief Tweet นะคะแปลว่าแบบหัวหน้า Twitter นั่นเองและยังไม่พอนะมีคำนี้เพิ่มมาใช่ไหมยังมีวิดีโอนะคะลงเมื่อประมาณช่วงเช้าๆนะที่ผ่านมาว่าอีลอนเนี่ยถืออ่างล้างหน้านะคะเข้าบริษัท Twitter แล้วนี่เราก็ต้องมาติดตามนะคะว่าอีลอนเนี่ยพอเข้าไปบริหารแล้ว Twitter จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างอีลอนมัสก์จะปิดดีล Twitter ไม่พอใช่ไหม Dogecoin นะคะที่เป็นเหรียญน้องหมาเป็นเหรียญมีนอันดับ1ของโลกคริปโตนะคะก็พุ่งขึ้นมาแบบรุนแรงมากเลยนะเดี๋ยวเราไปดูหน้ากราฟกันนะคะในส่วนของ Dogecoin อัปเดตให้หน่อยเมื่อคืนเราก็ดูกันไปแล้วเนาะนี่เห็นปะคือ Doge แบบพุ่งแรงมากอ่ะอีลอนปิดดีลจะดีลได้แล้วคือดูดิคือเบรกตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ทะลุเป้านะคะล่าสุดนี่ก็คือถ้าเราตีเป็นเส้นกดใน Time Frame Day เราจะเห็นว่าน้องหมาเนี่ยได้ขึ้นมาถึงเป้านะคะเส้นกดแล้วเนี่ยติดต้านที่เส้นกดนะแล้วก็ย่อไปในโซน 0.082 ดอลลาร์นะคะเอาเป็นเลขกลมๆนะมันอาจจะไม่ได้ถึงแบบเป๊ะๆ 100% นะคะถือว่าดอทนะวิ่งแรงมากก็คืออ่ะอีลอนจะซื้อทวิตมันก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและอีลอนเขาก็สนับสนุนเหรียญดอทคอยสินค้าหลายๆตัวในเครือบริษัทของเขาก็รับชำระเป็นดอทได้ด้วยนะวอลลุ่มเนี่ยยังเข้าอยู่เยอะเลยนะคะแต่ก็เริ่มตึงๆแล้วหลายๆตัวนะคะมาชนแนวต้านสำคัญแล้วคาดว่ามีประกาศ GDP อาจจะล่วงได้เพื่อนๆแล้วน้องๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะมากันที่ข่าวต่อมานะคะ blockchain.com เปิดตัวบัตรวีซ่าที่พร้อมให้ผู้ใช้ได้รับเงินคืน 1% ในรูปแบบคริปโต blockchain.com เป็นเว็บเทรดกระดานชั้นนำระดับโลกนะคะได้เปิดตัวบัตรเดบิตวีซ่าสำหรับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาโดยบัตรนี้จะทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิตอลหรือเงินเฟียสแถมยังจะได้แคชแบ็กอีก 1% ของรายจ่ายทุกครั้งทั้งนี้บัตรดังกล่าวเนี่ยไม่มีค่าสมัครหรือค่าธรรมเนียมรายปีแต่อย่างใดเพื่อนๆที่อยู่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็แบบมีคริปโตเนาะก็ลองดูบัตรนี้ก็ได้นะเพราะว่าสมัครฟรีเนาะแถมยังมีแคชแบ็กอีก 1% ของการใช้จ่ายด้วยนะคะอีกทั้งกระดานเทรดเช่น FTX Coinbase และ BlockFi ก็ได้เริ่มการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันเช่นกันรายงานเผยว่า
า Bitcoin ETF ขาดทุนย่อยยับแม้จะทำจุดสูงสุดตลอดการเมื่อปีที่แล้วก็ตามอย่างว่าล่ะเนาะปีนี้มันเป็นตลาดหมีนะคะไม่ว่าโปรเจกต์อะไรเนี่ยก็อาจจะมีแบบแนวโน้มที่จะแบบซบเซาขาดทุนหรือทรงตัวนะโปรเจกต์ไหนที่แบบยังทุนหนาอยู่หรือมีกำไรจริงๆก็คือจะอยู่ได้ในช่วงตลาดหมีแบบนี้นะคะแต่มันก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่ช่วงตลาดหมีมันผ่านพ้นไปก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะต่อมานะคะทางด้านแคชชูดเนี่ยก็เผยว่าตัวเนี่ยได้ซื้อบิตคอยที่ราคา 9,000 บาทนับตั้งแต่ปี2015และยังไม่เคยขายเลยแม้แต่เหรียญเดียวแคที่วูดนะคะเป็นผู้ก่อตั้ง CEO ของกองทุนระดับพักการ ARK Investment Management เผยว่าเธอได้ซื้อบิตคอยเป็นครั้งแรกหลังจากที่อ่านไวท์เปเปอร์ของซาโตชิก็ยังมีวานนะคะอีกหนึ่งท่านก็ยังไม่ได้ขายแต่ว่าต้นทุนเขาถูกไงเขาก็ถือต่อไปใครที่นะคะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในบิตคอยน์เป็นอย่างมากต่อมานะคะอัปเดตกราฟของนักวิเคราะห์ชื่อดังอย่างแผน B บ้างก็ได้กราฟออกมาอีกแล้วนะว่า BTC จะพุ่งแตะระดับ $100,000ภายในปี2024ก็ช่วงนั้นก็จะมีเกิดการฮาวิ่งพอดีนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะยังไงใครที่ได้ฟังข่าวนี้ก็หาความรู้เพิ่มเติมด้วยนะคะอย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดนะแพนดี้เนี่ยก็ได้โพสต์ทวีตเมื่อวันที่24ตุลาที่ผ่านมาก็ได้แบบกราวว่าบิตคอยน์เนี่ยจะพุ่งแตะระดับ $100,000ภายในปี2024โดยเขาให้เหตุผลว่าวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อสงครามรวมถึงเหตุการณ์ฮาวิ่งของบิตคอยน์ครั้งต่อไปล้วนแล้วแต่จะส่งผลให้เกิดการปั๊มราคามูลค่าของ BTC อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยโพสต์ทวิตล่าสุดเลยซูดก่อนเราก็ต้องแบบซูดนะคะเวลาเห็นแผน B ขึ้นมาบนหน้าฟีดทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ยังมีนักลงทุนกลุ่มอื่นเนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยนะบางคนก็เห็นด้วยเพื่อนๆแล้วน้องๆล่ะคะเห็นด้วยกับแผน B หรือเปล่าว่าบิตคอยน์จะไป $100,000ได้ในปี2024ถ้าสถานการณ์มันดีขึ้นเงินเฟ้อลดลงเศรษฐกิจถดถอยแก้ไขได้แล้วมันเกิดฮาวิ่งจริงๆมันก็จะเป็นอะไรที่แบบประจวบเหมาะใช่ไหมอาจจะมีการดันราคาได้แต่เราก็ไม่รู้ไงว่ามันจะถึงที่เท่าไหร่นะคะ Binance จ่อเปิดตัว Oracle บน BNB Chain พร้อมกล่าวว่านี่คือโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการเติบโตล่าสุดนะคะแพลตฟอร์มกระดานแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Binance เนี่ยกำลังเปิดตัวบริการ Oracle ใหม่บน BNB Chain โดยในบล็อกโค้ดของบริษัท Binance เนี่ยก็กล่าวเปิดตัวแล้วนะว่าการเปิดตัวครั้งนี้จะช่วยผลักดันระบบนิเวศ BNB Chain และพื้นที่สินทรัพย์ดิจิตอลให้กว้างขวางยิ่งขึ้นสำหรับบริการดังกล่าวที่กำลังจะเปิดตัวนะคะได้มีการจัดเตรียมช่องทางสำหรับสมาร์ทคอนแทคเพื่อรับข้อมูลแบบเรียลไทม์เช่นการอัปเดตราคาจากแหล่งภายนอกเพื่อให้ทุกคนสามารถทำธุรกรรมของตนได้อย่างเหมาะสมและยังจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างบล็อกเชนกับโลกแห่งความจริงนอกจากนี้ Binance ก็ได้กล่าวเพิ่มว่า Oracle นะคะจะสนับสนุนราคาดัชนีสำหรับสินทรัพย์ดิจิตอลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแต่ในคำประกาศนี้ก็ไม่ได้กล่าวถึงคริปโตเหรียญใดโดยเจาะจงเป็นพิเศษเพิ่มเติมสำหรับบริการนี้นะจะมีความปลอดภัยสูงและพร้อมสำหรับการใช้งานตลอดเวลาอีกครั้ง Oracle จะใช้รูปแบบลายเซ็น TSS เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ป้อนเข้ามาอย่างต่อเนื่องมากันที่ข่าวสุดท้ายนะคะ Meta เผยขาดทุนในโปรเจกต์ Metaverseปี2022มูลค่ากว่า 300,000 ล้านบาท Meta เป็นบริษัทแม่ของโซเชียลมีเดียชื่อดังอย่าง Facebook ก็มีรายงานว่าเขาที่เขาได้ลงทุนในMetaverse นะคะทำให้บริษัทเนี่ยขาดทุนไปมากกว่า 3.7 พันล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาส3ของปีนี้นะผลขาดทุนจากการดำเนินงานของ Reality Lab จะไม่เพิ่มมากนักในปีหน้าหรือกล่าวอีกในนึงก็คือจะขาดทุนน้อยลงแต่ก็ยังขาดทุนอยู่นั่นแหละ Meta ได้กล่าวว่า Reality Lab สามารถสร้างรายได้285ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ลดลงจาก558ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วซึ่งรายงานส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากกลุ่มธุรกิจ Family of App ของบริษัทนอกเหนือจาก Reality Lab แล้วทาง Meta ยังสร้างรายได้จากโฆษณาอย่างต่อเนื่องด้วยธุรกิจแอปหลักอย่างFacebook และ Instagram อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากที่ทำเงินได้1ล้านล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วเนี่ยมูลค่าตลาดของ Meta เนี่ยก็ร่วงลดลง
่ำมากๆนะเหลือ350ล้านดอลลาร์ก็ต้องบอกเลยว่าปีนี้ก็ไม่ใช่ปีทองของ Meta จริงๆนะคะเนื่องจาก Meta ยังคงให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตอย่าง Metaverse ที่ไม่ได้สร้างผลกำไรให้กับบริษัทหลายๆคนเนี่ยก็อยากให้ Zuckerberg นะคะกลับมาพัฒนา Facebook เนาะเนื่องจาก Facebook ช่วงนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะAI หรืออัลกอริทึมต่างๆก็ค่อนข้างที่จะแปลกๆไปนะคะการมองเห็นหลายๆอย่างก็ไม่ค่อยดีดังเดิมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะและที่สำคัญถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารคริปโตเคอเรนซีใหม่ๆก็อย่าลืมไปกดติดตามได้ที่เพจแล้วก็ Twitter เพลงณชาได้เลยนะคะตอนนี้แอดมีช่อง TikTok แล้วนะคะอย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะแอดจะเอาไว้อัปเดตข่าวสารที่แบบมันฟังได้อย่างรวดเร็วเนาะแล้วก็ทันเวลายังไงก็ฝากช่องเพลงณชาด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย